สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเห่อแกะกล่องนะคะกระเป๋ารุ่นชอร์เรนตี้นะคะก็คือเป็นรุ่นที่ฮิตเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็หายากอยู่นะคะนี่เลยค่ะก็เหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกระถุงกระดาษนะคะแล้วก็มีซองใบเสร็จนะคะมาเลยค่ะเรามาเปิดกันเลยก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าน้องจะเป็นไซส์อะไรนะคะนี่เลยค่ะน่ารักมากเลยถุงน่ารักมากเลยค่ะเขาก็จะเป็นถุงแบบผูกมาเป็นแบบนี้เนาะตอน SM ให้ดูคือกรี๊ดมากน่ารักมากนะคะท่าดานี่เลยจ้าอันนี้คือจะเป็นไซส์15นะคะเขาจะมีทั้งหมด3ไซส์ก็คือ15 19แล้วก็26นะถ้าจำไม่ผิดเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะมันเป็นวัสดุแคนวาสทั้งใบเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซิปแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหนังนะคะก็จะมีเขียนตรงนี้ว่า Louis Vuitton Paris Made in Spain ใบนี้จะเป็น Made in Spain นะคะซึ่งผลิตที่สเปนนั่นเองนะคะก็ซิปก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาวัดไซส์กันด้านน้องกว้างอยู่ที่6นิ้วนะคะสูงอยู่ที่ประมาณ4นิ้วแล้วก็ลึกอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นนี่เลยเขาก็จะเปิดซิปได้ถึงตรงนี้นะคะปากเขาจะค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งนะคะก็จะมีมากระดาษข้างในก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวัสดุอะไรแต่มันไม่เหมือนผ้าค่ะมันจะเป็นเหมือนหนังไหมไม่แน่ใจอะค่ะว่ามันเป็นอะไรอะหรือว่ามันเป็นแคนผ้าแคนวาสเลยก็ไม่แน่ใจเนาะคือมันเป็นแบบเนี้ยนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะโค้ดอยู่ด้านนี้นะคะโค้ดของกระเป๋ารุ่นนี้จะอยู่ด้านนี้นะคะเขาจะเป็นปั๊มแบบปั๊มตัวเลขซึ่งมันจะมองไม่เห็นเนาะซึ่งน้องน่ารักมากค่ะเดี๋ยวจะเทียบให้กับมิดูเทียบกับไซส์มินิพอร์เช่นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคืออันนี้ก็ได้มินิพอร์เช่มาแต่เป็นรุ่นที่เป็นซีซันที่เป็นแบบซัมเมอร์นะคะดูนะอันนี้คือมินิพอร์เช่อันนี้คือน้องที่เราได้มาคือเขาน่ารักมากเขาแทบแบบคือแทบไม่ต่างกันเลยอะแต่ใบนี้เขาจะแบบสูงกว่านิดนึงนะคะเทียบกันให้ดูแล้วก็เขาก็จะคืออันนี้เขาก็จะอ้วนกว่าหน่อยนึงนะคะเขาก็จะสูงกว่ากันนิดนึงนิดเดียวเองค่ะทุกคนคือนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆแค่นี้เองนะคะไซส์ก็แบบพอๆกันเลยแต่ว่ามินิพอร์เช่เขาจะมาพร้อมกับที่เป็นสายแบบนี้ให้นะคะแต่ใบเนี้ยเขาไม่มีสายมาให้นะคะเนาะนี่เทียบกันให้ดูเลยคือกว้างเท่ากันคือเล็กเท่ากันเลยนะคะใส่อะไรได้บ้างนี่นะคะใส่โทรศัพท์ได้ไหมถ้าโทรศัพท์รุ่นนี้จะใส่ได้นะคะก็จะเป็นรุ่น iPhone 11 Pro นะคะก็คือเคสก็ค่อนข้างจะหนานะแต่ถ้าเป็นเคสปกติอ่ะคือใส่สบายแต่เคสก็มันจะค่อนข้างใส่แล้วมันจะอ้วนนิดนึงนะคะก็คือลองที่ร้านมาตอนแรกเนาะคือมันจะอ้วนนิดนึงแต่ก็ใส่ได้นะคะอันนี้คือมันเหมาะกับใส่กับของใบเล็กเนาะอย่างกระเป๋าตังค์เดี๋ยวเทียบกับวิคตอเรียให้วันนี้วิคตอเรียกระเป๋าตังค์ที่ใช้อยู่ประจำนะคะซึ่งใบมันใหญ่กว่ากระเป๋าตังค์นิดเดียวเองอะทุกคนดูสินิ้วเดียวเองอะนะคะข้างบนนิ้วข้างล่างข้างๆนิ้วหนึ่งเนี่ยคือกระเป๋าตังค์ก็อ้วนมากคือใส่ก็คือใส่ได้นะแต่ว่ามันอาจจะเต็มเลยใส่และไม่ได้อีกเลยอันนี้มันน่าจะเหมาะกับการใส่พวกคีย์เพาส์หรือว่าเป็นพวกการ์ดโฮลเดอร์มากกว่านะคะเดี๋ยวก็จะมีการ์ดอันนี้คีย์เพาส์นะคะใส่ให้ดูคือคีย์เพาส์นี่คือใส่พอดีเลยนะทุกคนนี่คือใส่เข้าไปพอดีเลยนะคะคีย์เพาส์แล้วก็อ่ะเป็นแบบลิปสติกสลับแป้งคือนี่ก็คือแบบยังมีพื้นที่เหลือนะคะตรงนี้คือสามารถใส่กุญแจรถได้นะกุญแจรถก็ใส่ได้ตรงนี้ด้านข้างนะคะแล้วก็สามารถปิดกระเป๋าได้นะคะนี่
น่าได้น่ารักจริงๆเลยค่ะทุกคนบอกเลยนะคะก็จริงๆแล้วเขาน่ารักมากเนาะใส่แบบของจุกจิกไปชีวิตประจำวันแล้วเขาเป็นแบบเหมือนคลัชเราก็สามารถถือแบบเป็นคลัชได้แบบออกงานกิ๊บกิ๊บเก๋ๆหนีไปอะไรอย่างนี้นะคะก็ใครที่เพิ่งเข้ามาชมกอมนะคะก็ฝากกดติดตามกด subscribe กอมด้วยนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตสินค้าหรือว่าของที่ตัวเองพึงพอใจหรือว่าชอบนะคะเป็นของส่วนตัวของตัวเองเนาะก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ